จำนวนประชากรของคนไทยเนี่ยจะค่อยๆลดลงฐานข้อมูลด้านจีโนมของประเทศไทยที่มันจะมีมากขึ้นเนี่ยอาจจะสามารถที่จะพัฒนาในการตรวจคัดกรองโรคก่อนที่จะเป็นโรคสวัสดีครับผมนายแพทย์ประสิทธิ์วิริยกิจไพบูลย์นะครับเป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทเอลสไมล์นะครับการหาความรู้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็มีทั้ง2ทางนะครับก็คือทางด้านพุชเนี่ยเราพุชความรู้เราให้ความรู้ออกไปตามสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตทางบทความต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้นะครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการพูลหรือว่าการดึงข้อมูลจากสื่อต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายเหล่านี้เนี่ยให้มันถูกต้องกลั่นกรองให้มันมีประโยชน์กับตัวเรานะครับโดยที่ไม่ได้เกิดข้อมูลที่มันฟลัดดิ้งหรือว่าเชื่อข้อมูลที่มันผิดๆไปปัจจุบันเนี่ยคนไทยตั้งครรภ์ตอนอายุมากขึ้นตั้งแต่20ถึง35ปีเป็นต้นไปเฉลี่ยเนี่ยก็คือตามที่องค์การอนามัยโลกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอัตราการเกิดของคนเนี่ยน้อยกว่า 2.1 จะทำให้ประชากรเนี่ยลดลงของประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 เท่านั้นเองจำนวนประชากรของคนไทยเนี่ยจะค่อยๆลดลงเราสามารถคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยได้ตั้งแต่ก่อนท้องเลยนะครับก็คือการตรวจนะครับหาความเสี่ยงของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับยีนของทั้งสองคนนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าขณะตั้งครรภ์เนี่ยเราก็สามารถตรวจได้เหมือนกันนะครับด้วยการเจาะเลือดของคุณแม่เพื่อไปตรวจคัดกรองเรื่องของดาวซินโดรมเรื่องของความผิดปกติทางด้านการขาดหรือการเกินของโครโมโซมขนาดเล็กๆหรือแม้แต่หลังคลอดนะครับก็สามารถป้ายเอาเนื้อเยื่อในกระพุ้งแก้มไปตรวจหาความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าโครโมโซมต่างๆเนี่ยจะมีความผิดปกติคุณแม่ก็ยังต้องคอยเติมความรักนะครับเติมสารอาหารเข้ารับการฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะระหว่างทางเนี่ยก็คือการเติมแม่พิมพ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันสมบูรณ์ที่สุดให้มันออกมาได้เป็นตัวเด็กที่มีความเจริญทั้งด้านร่างกายแล้วก็สติปัญญาอารมณ์สังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับผมสำรวจความพร้อมของตัวเองนะครับทางด้านร่างกายเนาะคุณพ่อคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับเริ่มรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นะครับแนะนำว่าให้รีบมาฝากครรภ์ทันทีเข้าไปปรึกษาคุณหมอนะครับที่สถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นเรื่องของดาวซินโดรมเนี่ยก็จะมีการตรวจที่เรียกว่าควอดเทสนะครับหรือว่าคุณแม่อาจจะเลือกการตรวจที่มันมีความแม่นยำสูงขึ้นมากกว่านั้นนะครับเช่นการตรวจ NIPT หรือว่า Non Invasive Prenatal Testing นะครับซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมเนี่ยมากถึง 99.9% นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเจาะน้ำคร่ำให้มีความเสี่ยงของเรื่องของการแท้งบุตรก่อนการตั้งครรภ์โดยปกติทางการแพทย์เนี่ยเราจะแนะนำให้รับประทานสารที่ชื่อว่าโฟลิกนะครับหรือว่าโฟเลตหรือว่าโฟลิกแอซิดต่างๆเนี่ยก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อยสักประมาณ3เดือนที่ได้เห็นก็คงจะเป็นเคสที่คุณแม่กับคุณพ่อได้พาลูกของตัวเองที่แข็งแรงกลับบ้านไปนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวน้องเขาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดผมคิดว่านั้นก็น่าจะเป็นความสุขที่สุดสำหรับผมด้วยเรื่องของความสามารถของเทคโนโลยีที่มันสูงมากขึ้นนะครับทำให้การเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมันได้เชิงลึกแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ลักษณะครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนำไปให้คอมพิวเตอร์หรือว่าให้ระบบปฏิบัติการอะไรต่างๆเนี่ยประมวลผลเป็น Big Data เพื่อที่จะหาความเสี่ยงอะไรพวกนี้ออกมาฐานข้อมูลด้านจีโนมของประเทศไทยที่มันจะมีมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะพัฒนาในการตรวจคัดกรองโรคตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโรคนะครับก็คือตรวจยีนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เกิดโรคเลยก่อนการตั้งครรภ์เนี่ยก็มีการให้วิตามินรวมนะครับที่มีทั้งธาตุเหล็กแล้วก็โฟลิกหรือว่าขณะตั้งครรภ์ก็แล้วแต่ก็มีการให้ฝากครรภ์ฟรีทุกคนทุกสิทธิ์รวมไปถึงการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมด้วยจนถึงการคลอดเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการคลอดหลังคลอดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในแต่ละเดือนแต่ละเดือนภาครัฐเนี่ยถือว่าให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่อนข้างดี
สำหรับภาคเอกชนเนี่ยก็มีการช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์โดยจะมีการออดิตมาตรฐานการดูแลคุณแม่เนี่ยเป็นระยะอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านของจีโนมหรือว่าทางด้านของเกี่ยวกับพวกโครโมโซมพวกนี้ครับตัวเทคโนโลยีทางด้านจีโนมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์ที่สำคัญในการที่จะมาพัฒนาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับในอนาคตก็เลี้ยงลูกครับช่วงนี้เป็นกำลังซนครับDGI Transomics for a Better Life